งนี้เคยเจอกันมา2ครั้ง2คราก็สลับกันแพ้ชนะมาคนละครั้งครับธุรกิจนี่มาชนะที่ช่อง7ก่อนครับแล้วก็วันฉลองมาแก้คืนได้ที่ราชดำเนินในศึกกินเมืองนนท์ในที่3ตุลาคมที่ผ่านมาครับสนุกแน่ก็สาไฟหลังสุดของทั้งคู่ครับวันฉลองนี่ชนะคะแนนกฤษกรน้อยสอจุลเสนประมาณชนะคะแนนยกเพชรสงโคมมาตรพุทธวันนั้นได้เข็มขัดจากเวทีลุมพินีมาครับแล้วก็มาชนะพลกิจไฟล่าสุดครับส่วนพลกิจชนะน็อกอินสีขาวราชานนท์นายกที่1ครับแล้วก็มาชนะคะแนน1เทพสกมิล่าสุดก็มาแพ้คะแนนวันฉลองสิทธิ์สอนน้องนี่นะครับขึ้นมานะครับผู้นี้ทางด้านพลกิจวันฉลองเนี่ยใครต่อรองเลยครับสุสีครับเพราะว่าเป็นเพื่อนรักแล้วก็รู้ทางกันดีที่3นะครับสถานการณ์หลังหมด2ยกนี่วันฉลองขยับต่อ 7-4 ครับครับซ้ายอันธพาลครับอันนี้บางเกงข้างหลังว่าอันธพาลด้วยครับแต่ไม่ใช่อันธพาลข้างล่างนะครับบนเวทีเนี่ยนะครับเวทีนี่ครับรู้ว่าเต็มที่อยู่แล้วครับแต่ซ้ายของแกพลกิจเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นแลกแข่งกันอยู่ครับพลกิจเตะหลังไปโอ้เสียเหลี่ยมเหมือนกันครับวันฉลองสนุกกับคู่นี้สลับเตะครับแข่งนี้เตรียมแน่นอนครับคนหนึ่งซ้ายคนหนึ่งขวาเดินมาต่อยหมัดครับวันฉลองจับแล้วเด้งบนเวทีไม่มีคำว่าเพื่อนครับวันฉลองหาเหลี่ยมเดินเข้ามาแทงซ้ายต้องบอกว่าเป็นการได้ชิงเบอร์หนึ่งของภาคตะวันออกนะฮะใช่ครับระหว่างบ้านเจริญสุขเนี่ยรู้สึกกับสิทธิ์ซ้อน้องใช่เลยครับนะครับธุรกิจจะซ้อนอยู่บ้านเจริญสุขกับพวกเมธีวิษณุพรเลยครับครับเรามีผู้ใหญ่ออสดูแลอยู่ดูแลคุณผู้ดูแลใช่ครับส่วนวันฉลองนี่คุณชนุทองผสมครับครับผมพยายามหาเหลี่ยมของธุรกิจมีแข้งขวาเลยยังติดอยู่ดูขาเชิงเซาครับแต่เตะยังไม่โดนครับมีแข้งซ้ายครับวันฉลองซ้ายกับพานะสมฉายากรรมการคงความรัตนสุนทรเป็นผู้ห้ามจะไปแลกแข้งแล้วโดนหันออกมาแรงเรือยากครับแหมมียิ้มเล็กน้อยขับเข้ามาเลยเพื่อนเพื่อนรักหักเลี่ยมโหดนะคุณฮอปเดินมาแล้วว่าขอรักกันข้างล่างครับเพื่อนในบางทีขอใส่กันก่อนหีแข้งถึงก้านคอแต่ยังไม่โดนครับนี่วันธุรกิจก็ตามมาซ้ำธุรกิจมีแข้งขวาฉลองหาเหลี่ยมก่อนแข้งซ้ายครับต่อเนื่องเลยครับแข้งซ้ายดูครับแกหาเหลี่ยมเตะได้ตลอดจริงแล้วกิจจะทำยังไงครับรับแล้วโต้แต่ต้องบอกว่าแข้งซ้ายของวันฉลองนี่เตะกลับมาได้เร็วครับโต้ในส่วนกันอย่างรวดเร็วแล้วครับสถานการณ์เนี่ยผ่านไป3ยกแล้วโอ้โหวันฉลองได้เปรียบ4ช่วงตัวเลยครับผมไปค่อยๆขยับไปเรื่อยๆครับแข้งซ้ายแต่ละดอกในพลกิจวันนี้บอกไปรับเยอะครับรับแข้งเยอะปกติแกเนี่ยเป็นมวยสไตล์ที่เข่าในจับในตีแต่วันนี้ออกมาสู้ข้างนอกมันจะหลอกอยู่วางเกมยังไงแล้ววันนี้พลกิจคิดว่าจะตั้งรับแล้วทำคืนครับโดนถีบซ้ายครับพลกิจจะเข้าไปจับได้ไหมแต่มันจะหลอกไม่ให้จับแล้วครับเหนียวแน่นครับรู้ทางกันดีครับคู่นี้เดินเข้ามาฉลองดันไว้ธุรกิจเตะแห้งมาแต่ยังไม่ชัดเจนครับทำมาก็ยังติดกาดอยู่แล้วเดินเข้ามาโดนหมัดพุทธครับบังหน้าไว้หมดครับจับตีแล้วธุรกิจต้องตีแล้วยกออกมาดีเชือกเลยโอ้โหกรรมการต้องมาแยกครับเดินเข้ามาแทงซ้ายไม่ไหวครับวันฉลองมีต่อยหมัดธุรกิจก็ต้องพยายามไล่ครับโอ้โหจะเด้งซ้ายลูกนี้มันชัดเจนครับวันฉลองหัวพันกันอยู่วงในครับจะสับศอกมีแข้งขวาเหมือนกันธุรกิจวันฉลองดันศอกก่อนครับขวางไว้ก่อนแล้วแทงโอ้โหชัดเจนครับขี่ออกมาธุรกิจแก้เกมยังไงครับเดินเข้ามารับแล้วแยกกันมาติดเชือกฉลอง
ีดเดินจับก็ยังจับไม่ได้ครับฉลองมีหมัดนำถีบด้วยแล้ววิ่งแข้งซ้ายรัวโอ้โหสองครั้งครับติดกันตัวเข้าไม่ติดเลยครับแหมระวังการเหมือนจะยอมหรือเปล่าครับพลกฤษยกที่4เท่านั้นนะครับเนี่ยมันฉลองก็มาไม่เข้าก็ไม่ทำนะครับเป็นต่อขนาดนี้ครับถีบยันออกไปยังไงครับเก็บแรงหรือเปล่าแม่โดนมันหลอกเคาะหมัดไปก็ปล่อยไปครับโอ้โหจะยอมแล้วครับแม่ยอมเร็วเหลือเกินครับยกที่4เท่านั้นหมดยกที่4ครับโอ้โหติดมีสายหัวเลยครับเข้าไม่ถึงนะครับยอมจริงๆนะครับสถานการณ์ก็เรียบร้อยครับมันจะหลอมต่อขาดไร้ราคาเซียนมวยบางคนนี่ต้องบอกว่าเริ่มจะรับสภาพครับชำระค่าเสียหายแล้วก็ก้มหน้าก้มตาเดินกลับบ้านครับขามาแท็กซี่ครับขากลับรถเมฟรีกลับรถเมฟรีตายยกสุดท้ายครับเดินเข้ามาจนคนละกลิ่นโดนแข้งซ้ายรัวเลยครับพยายามมันรัวหมัดตอนนั้นช่วงแรกหวังนับน็อกหรือเปล่าแต่ว่าเข้ามาก็โดนจับครับสะบัดไม่หลุดเลยลำบากจริงๆนะนี่ธุรกิจแม่วันนี้มันจะหลอกมาเหนียวแน่นครับเกมรุกก็จัดจ้านครับเกมรับก็เหนียวธุรกิจอาจจะวางแผนผิดไปนิดนึงครับตั้งรับในช่วงแรกเลยโดนไปเยอะเลยอ้าวมีเสียหลักแต่ว่าก็ล้มทั้งคู่ครับธุรกิจต้องเดินถามว่าเคาะแล้วครับเดินมาแทงซ้ายจับในอีกแล้วนะครับ 1,700,400 บาทครับชาวต่างชาติ427คนครับผมโอ้ล้นหลามเนี่ยวันนี้ทนายต่อยยิ้มได้ก็เรียกว่าถือกระเป๋าดับไม่ไหวเลยมวยชนะทั้ง2คนใช่นะถึงแม้จะพลาดคนหนึ่งก็ไม่ได้สีเลียดอะไรครับผมเขาบอกว่าสถานฟ้านี่ไม่ได้ไปออกตัวไว้ก่อนครับยังไงได้2ทางแน่นอนมีอัดฉีดด้วยมีผู้เอกก็สถานการณ์ก็ขาดไปแล้วครับฉลองอ้าวนี่แต่ว่ามีกำเดาไหลครับแต่อาจจะไปโดนสองโดนหมัดไปธุรกิจก็มีแตกเหมือนกันครับแลกกันไปในวงในครับสุดท้ายครับไม่น่ามีปัญหาแล้วครับคนในทีมนี้ตัดกันเลือดตกยางออกครับตรงมาข้างล่างค่อยว่ากันใหม่ค่อยเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมคนที่สุดท้ายเลยนี่ครับคุณชนุทองประสงค์เนี่ยครับผมมาลายให้ครับหัวหน้าคณะเขานะใช่ครับนะผมมันฉลองวันนี้ฟอร์มดีจริงๆครับการพงพันครับรวบรวมคะแนนสมมือให้กับว่าฉลองสีสน้องครับชนะคะแนนทางด้านธุรกิจชอชิปุมนไปครับครับวันนี้เหี้ยมจบครับชนะ2ไฟติดเลยนะว่าฉลองครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเราสองคนพร้อมกับทีมงานคู่มันเมืองไทยทุกคนนะครับต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะทุ่มครึ่งเลยพี่น้องใช่เลยครับแล้ววันเสาร์นี้ทุ่มครึ่งนะครับ